วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกุลครับและกะทิณัฐธิดาสหกิจรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนเสียงครับรายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสรรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:50 นเป็นต้นไปและศิลปินที่มาในวันนี้นะครับก็คือพี่โก้มงคลแสนลาจะมาทำงานศิลปะมิสมีเดียครับซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะไปพบกับพี่โก้เขาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำงานอะไรพี่ทำงานมิกซ์มีเดียคือใช้เทคนิคหลายๆเทคนิคค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเพนติ้งอย่างเดียวครับค่ะก็จับจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราบางทีเราไม่รู้ว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้คือผมคิดว่าคนทำงานศิลปะก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์คือทดลองต้องมีการทดลองไม่งั้นเราจะด้ำเพราะโลกสมัยนี้ไปแล้วงั้นเดี๋ยวพี่โก้ครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับพี่โก้ฮะพี่โก้เริ่มต้นติดกระดาษกาวลงบนเฟรมผ้าใบเพื่อกำหนดรูปร่างและขนาดของตึกก่อนใช้เกรียงพลาสติกป้ายเนื้ออะคริลิกจนทั่วบริเวณที่กำหนดไว้เพื่อสร้างพื้นผิวของตัวตึกครับเมื่อพื้นผิวแห้งพี่โก้ทาเจลมีเดียมทับลงบนผ้าที่เตรียมไว้แล้วนำไปติดลงบนเฟรมให้เนียนเรียบทั่วไปจะมี2แบบค่ะนี่คือแบบสตรองคือแข็งแรงทำเท็กเจอร์ของตึกอ๋อทำให้เกิดพื้นผิวใช่ไหมคะพื้นผิวฮะทำให้เกิดพื้นผิวก็คือจะมีแบบแข็งแล้วก็มีเป็นแบบซอฟต์เป็นแบบนุ่มค่ะช่วยประสานสีที่พี่บอกว่าทำให้เกิดเป็นรูปหน้าต่างขึ้นมาใช่ไหมคะคือผมโค้ทเจลลงไปบนนี้ทาเจลทาเจลลงไปบนกระดาษใช่ไหมฮะและเจลจะซึมไปในเนื้อหมึกค่ะแล้วเราก็แปะลงไปแล้วเราก็ถูออกเจลพอแห้งเสร็จก็จะโปรเทคป้องกันเนื้อหมึกไว้ไม่ให้หายไปไหนจะหายไปแต่กระดาษพี่โก้ครับแล้วอย่างกระดาษที่เราใช้เนี่ยฮะเป็นกระดาษประเภทไหนมีกำหนดไหมก็ส่วนใหญ่ถ้าใช้ก็คือใช้อิงเจ็ตกระดาษอิงเจ็ตแต่ถ้าอยากให้ชัดเจนติดชัดเจนก็จะมีกระดาษอีกอย่างนึงคือผมต้องการให้มันเบลอๆก็เลยใช้กระดาษอิงเจ็ตเพราะว่ามีการขูดออกแล้วก็มันจะเบลอแล้วก็มีกระดาษที่เรียกว่า transfer ใช้กระดาษ transfer มีขาย transfer เลยครับชื่อว่า transfer ก็ปริ้นแล้วก็แปะแต่ทุกอย่างจะออกมาคมชัดเรียนสายคุณภาพต่างกันแล้วแต่ความใช่แล้วแต่ความต้องการเมื่อเนื้อเจลแห้งพี่โก้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำเช็ดลอกเนื้อกระดาษออกจนหมดเพื่อให้สีสันของภาพที่ทาเจลไว้ก่อนหน้าปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนครับจากนั้นระบายสีอะคริลิกบริเวณตัวตึกด้วยสีโทนร้อนจนทั่วแล้วจึงลอกกระดาษกาวออกก่อนวาดองค์ประกอบอื่นๆเช่นระเบียงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือคนลงไปครับเพื่อลดที่ว่างและเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพมากยิ่งขึ้นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลงาน Mix Media ของพี่โก้นะคะครับอยากให้พี่โก้ช่วยเล่าเรื่องราวของภาพนี้สักนิดนึงค่ะเรื่องราวก็คือตึกใช่ชีวิตก็ตึกอ่ะพี่โก้บอกได้เห็นอย่างที่เห็นเรื่องราวคือว่าเราเกิดมาใช่มั้ยครับค่ะนี่ก็คือบ้านโฮเทลที่ผมบอกก็คือโลกมนุษย์คือโฮเทลใครซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ทุกอย่างคือโฮเทลเราเช่าซื้อแล้วกันเช่าซื้อแล้วกันโลกบรูลิคือโฮเทลแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนยังไงแล้วแต่การเลือกมีการบังคับถูกบังคับให้เลือกโดยตัวเองเลือกโดยเงินเลือกด้วยหลายๆกรณีใช่ไหมฮะครับนั่นแหละคือผมอยากเล่าเรื่องเทคนิคเรื่องง่ายๆง่ายๆคือนอกจากจะเห็นงานศิลปะแล้วนะครับเรายังได้เห็นปรัชญาชีวิตของพี่โก้ด้วยน่าสนใจมากพี่โก้ครับอยากให้พี่โก้ฝากถึงทุกคนในการที่เขาจะเริ่มทำงานประเภทนี้หน่อยก็ของใกล้ตัวนะฮะอะไรก็ได้ทดลองครับทดลองดูแล้วมันจะออกมาค่ะล้มเหลวดีล้มเหลวไม่รู้ขอให้ลองไว้ก่อนลองเป็นนักวิชาหน่อยนะครับลองดูครับต้องขอบคุณพี่โก้มากเลยครับสวัสดีครับอ
ไอ้เทคนิคสื่อผสมเนี่ยมันก็มีมานานละหลังจากที่ศิลปินอยากจะปลดปล่อยตัวเองจากรูปแบบเดิมๆแน่นอนที่สุดว่าวัสดุนั้นมันจะสะท้อนความหมายหรือนัยยะที่ศิลปินต้องการไหมทุกอย่างที่นำมาใช้ในงานเนี่ยมันจะมีความหมายในเชิงสุนทรียภาพความหมายในเชิงความคิดและทั้งหมดเนี่ยมันก็จะหลอมรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวปกติการมอบของขวัญหรือว่าของที่ระลึกนะครับเราก็จะมอบให้โดยการห่อกระดาษธรรมดาเดิมๆเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้ค่ะกะทิมีเทคนิคการพับผ้านะคะแล้วก็สามารถที่จะห่อของขวัญได้ด้วยค่ะพี่ชายเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับขั้นแรกนะคะแล้วก็เตรียมผ้าครับซี่ออกมาสะบัดนะคะครับปึ๊บหลังจากนั้นค่ะเราก็เตรียมสมุดที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางตรงกลางของผ้าค่ะครับแล้วเราก็พลิกออกมาทางด้านข้างครับทางด้านนี้นะคะแล้วก็ปึ๊บมาอีกด้านนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็นำมุมผ้านะคะมาปิดสมุดค่ะปิดเข้าไปในสมุดนะคะนี่พลิกมาอีกรอบนึงปึ๊บแล้วก็นำผ้ามุมทั้งสองฝั่งครับผมฝั่งตรงข้ามมาผูกนะครับใช่ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นๆค่ะเพื่อไม่ให้หลุดแล้วก็ผูกเป็นโบให้เกิดความสวยงามค่ะนี่ผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนการผูกก็มีแค่นี้เองเหรอครับแค่นี้ง่ายไหมคะครับผมกะทิจะนำไปมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะคถ้ามีหนังสือเรียน2เล่มได้ทั้งหนังสือแล้วก็ผ้าด้วยนะครับแล้วดูเหมือนกระเป๋าใช่ไหมคะถ้าเป็นกระปุกโหลอย่างนี้ล่ะโอ้โหไม่มีปัญหาเลยค่ะพี่ชายเดียวกะทิจะทำให้ดูโอเคครับเราก็นำผ้าเหมือนเดิมนะคะให้มีสีสันลวดลายสวยงามก็นำขวดโหลที่เราเตรียมไว้ค่ะพี่ครับผมวางลงไปตรงกลางนะคะครับแล้วเราก็จับเขานอนค่ะนอนไปเลยนอนไปเลยให้เขาหลับนะคะครับหลังจากนั้นค่ะเราก็นำทบผ้าขนาดมุมผ้าค่ะปิดไปเลยปิดเลยนะคะแล้วเราก็ม้วนเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมก็เป็นอะไรเก๋แปลกใหม่ไม่เบาฮะพี่ชายเดียวอย่าเพิ่งชมเพราะว่ากะทิยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เอามาอวดกันในวันนี้ค่ะยังมีอีกเหรอใช่แล้วเจ้าแม่ร้อยเทคนิคอันนี้จะทำอะไรธรรมดานี่จะทำอะไรเห็นผ้าแบบนี้นะคะสามารถนำมาทำเป็นกระเป๋าได้ด้วยค่ะแต่ครั้งนี้ค่ะเราต้องนำผ้าที่มีลวดลายครับอยู่ทางด้านบนแล้วก็พับครึ่งเสร็จปุ๊บค่ะทีนี้เราทำไงต่อแล้วก็จับทางด้านส่วนปลายค่ะที่เป็นมุมขึ้นมาแล้วก็ม้วนค่ะมัดค่ะมัดทำปมนะครับใช่ค่ะโอเคแต่ยังไม่เสร็จแบบนี้ยังไม่เรียกว่ากระเป๋าค่ะครับแล้วก็นำผ้าที่มีลวดลายออกมาทางด้านนอกค่ะแล้วเราก็เก็บไว้ปมเก็บไว้ทางด้านในเรียกอีกด้านนะครับใช่ค่ะโอ้ยเริ่มเป็นลูกทรงแล้วนี่แล้วเราก็ผูกทั้งสองข้างเข้าหากันให้เป็นโบเช่นเคยครับแค่นี้ก็เป็นกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นไอเดียที่นำมาฝากทุกคนกันในวันนี้นะครับและนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยและสำหรับใครนะคะที่มีไอเดียเจ๋งๆหรือว่ามีผลงานทางด้านศิลปะที่อยากจะเอามาอวดกันหรือแม้กระทั่งคำติชมรายการค่ะก็สามารถส่งมาได้เลยค่ะตามชื่อทางด้านล่างนี้เลยและผลงานของใครได้รับเลือกนำมาออกอากาศนะครับก็จะได้ของที่ระลึกจากทางรายการเราไปอีกเช่นเคยแต่สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วค่ะพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 16:50 นเป็นต้นไปวันนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้าทุกครั้งผมจะรู้สึกว่ารายการนี้ทำให้คนทั่วๆไปเนี่ยที่ไม่ได้เรียนศิลปะมาหรือสนใจอยากจะวาดรูปได้เข้าใจว่าการวาดรูปมันไม่ยากมันสามารถทำสเต็ป by สเต็ปได้เหมือนเล่นกีฬาถ้าเราฝึกซ้อมเราก็จะสามารถทำได้เหมือนกัน